และตอนนี้ครับเรามาอยู่อีกร้านหนึ่งแล้ว Green House Bistro ทางเข้าเห็นแค่นี้ก็คือสวยงามเกินจะบรรยายด้านในมีขนมมีความน่ารักอีกเยอะไปเลยครับและตอนนี้อยู่กับผู้จัดการร้าน Green House Bistro นะครับผมครับคุณลินครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่นี่สวยมากเอาเป็นว่าใครมาก็ต้องหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายรูปแหละอยากรู้ว่าคอนเซ็ปต์ของร้านของเราเนี่ยเกิดขึ้นมาจากอะไรอะคะคอนเซ็ปต์ของร้าน Green House นะคะก็คืออยากให้เหมือนเวลาลูกค้ากลับบ้านไปกินข้าวที่บ้านกับฝีมือของคุณแม่ที่คุณแม่เราเนี่ยสามารถทำอาหารได้ทุกอย่างค่ะอาหารไทยอาหารฝรั่งจะทำอะไรก็ถูกปากเราไปหมดสำหรับคนที่รักการพาสัตว์เลี้ยงไปทานอาหารในวันหยุดก็มาที่นี่ได้คือโซนเอาท์ดอร์ใช่เลยจะพาน้องหมาตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยมาวิ่งได้ถ้าตัวใหญ่หน่อยก็แบบล่ำๆนิดนึงเดี๋ยวของพังใช่ตกตอนเย็นก็จะมีดนตรีสดด้วยนะคะวันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะแบบมีดนตรีสดเป็นแบบโฟกซองในสวนแล้วก็เดี๋ยววันนี้ให้คุณหลินจัดเมนูถ้ามาที่นี่เมนูที่ขึ้นชื่อที่ต้องทานมีอะไรใช่ข้าวหวานแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นทั้งอาหารไทยแล้วก็อาหารอิตาเลียนด้วยได้เลยได้เลยค่ะรบกวนคุณหลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะมาแล้วครับผมอาหารที่ร้าน Green House Bistro เริ่มด้วยของคาวซึ่งเป็นเมนูที่คุณหลินคัดสรรมาให้คือหลากหลายมากนะจริงๆร้านนี้เขาหลากหลายแล้วก็หน้าตาสวยงามทำมาอย่างแบบประณีตมากอ่ะล้างมือกันเลยค่ะคุณคือน้องพิซซ่ามานอนรอนานแล้วคุณผู้ชมที่นี่พิซซ่าจะเป็นแป้งแบบบางกรอบแล้วที่ร้านทำแป้งเองไม่ได้ว่าไปซื้อแบบสำเร็จรูปมาทำแต่มีความฝรั่งมากเลยอ่ะเฮ้ยชิ้นอุ้ยเดี๋ยวนะนี่คือถัดแบบ8ชิ้นน่ะเพิ่งนับตอนแรกนึกว่า6ปกติอันนี้ก็คือถัดใหญ่เลยนะคะในนี้เขาจะมีซอสเสจใช่ไหมคะมีแฮมแล้วก็เป็นแบบพริกแห้งมีพริกแห้งสักนิดนึงอันเนี้ยจะอยู่ตรงกลางระหว่างหนานุ่มกับบางกรอบคือเขามีความบางจริงแล้วก็จะกรอบตรงขอบๆชีสด้านบนหอมมากนี่คือเสน่ห์ของแป้งที่ทำเองแบบโฮมเมดไส้กรอกของเขาอ่ะมีความเป็นไส้กรอกแล้วข้างในเหมือนเป็นเนื้อแฮมอ่ะแล้วมีกลิ่นลมควันนิดนิดขอบกรอบไหมเด็กๆทานง่ายเลยถ้าแบบกรอบๆแบบเนี้ยซึ่งมาต่อกันที่แกงปูแกงคั่วเนื้อปูก้อนใบชะพลูน่ากินมากมากับเส้นหมี่สับใหญ่มากคุณผู้ชมสับใหญ่จับเล็กเนื้อก็คือแน่นมากนะครับเนื้อปูเยอะมากอันนี้คือใบอะไรชะพลูใบชะพลูขออีกนิดนึงคุณคือไดมอนด์ของเราแล้วเส้นหมี่ก็คือลวกมาแบบอร่อยมากอร่อยมากอย่างแรกเลยนะคะใบชะพลูค่ะว่าไม่ขมทานแล้วกรอบไม่เหนียวไม่เหม็นเขียวเครื่องแกงดีเผ็ดปานกลางตรงมาจากทางใต้ของแท้คือหอมกะทิรสชาติจัดจ้านครับแล้วที่สำคัญคือรสชาติกลมกล่อมฝั่งนี้นะครับผมน่าทานเหมือนกันปลามาเป็นชิ้นปูมาเป็นตัวเริ่มที่สเต็กแซลมอนแล้วก็มากับซอสต้มยำแบบนี้ซอสต้มยำเขาดีมากเลยอ่ะน่ากินมากซอสน่ากินมากเป็นแบบน้ำข้นเลยใช่ปะใช่น้ำข้นมีแบบใบมะกรูดสมุนไพรพริกต่างๆนอนมาแบบพร้อมทานมีชิ้นกำลังดีเนาะหอมแขกโรยมาอย่างนี้ด้วยยำสมัยใหม่ใส่หอมแขกซอสอร่อยมากนะหอมมีความครีมมี่ขึ้นมานิดนึงเพื่อให้แบบทานง่ายแล้วเข้ากับแซลมอนแล้วเขาจะมีเนี่ยเครื่องสมุนไพรตะไคร้ต่างๆมะนาวมะนงมะนาวนะถ้าชอบเปรี้ยวก็คือใส่เข้าไปอย่างนี้แหละอยากเห็นหน้าตอนกินลองดูค่ะเป็นไงฮะถ้าชอบเปรี้ยวแนะนำแบบนี้เลยไม่ต้องหั่นครึ่งไม่แต่มันถึงเครื่องนะมันหอมแบบเปลือกมะนาวนิดนิดแบบหั่นก็คือออกมาเป็นชิ้นชิ้นชิ้นเลยไม่ได้ว่าแบบว่าหลุดมาเป็นยุ่ยเสียมาแบบกำลังดีแล้วตรงหลังเขาอะกรอบกลิ่นเกลิ่น texture จะดี
อุ้ยสปาเกตตี้ทราโก้น่ากินมากจริงซอสข้างล่างคือเลิศมากคุณดูปูเขาสิมาทั้งตัวแบบนี้คือตักใหญ่มากน้องขึ้นมาให้ดูแต่ขอกล้ามหนึ่งแล้วกันคืออันนี้ทานได้ทั้งตัวเลยใช่ปะใช่ครับปูนิ่มอร่อยอร่อยไหมเส้นคือกลมกล่อมเส้นทูออเดนเต้ไอ้ยเพิ่มซอสคือหอมเลี่ยนปะไม่เลี่ยนกลิ่นทัฟเฟิลมากำลังดีหอมแล้วกัดไปอ่ะเจอความกรอบของปูนิ่มที่เอาไปทอดมาชุบแป้งนิดหนึ่งเข้ากันมากเลยเขาเอาไปทอดจนกรอบมาก มันก็เลยทานง่ายปูนิ่มที่กรอบมากและทานได้ทั้งตัวอย่างแท้จริงด้วยความที่มีความน่ารักขนาดนี้ของหวานก็ต้องมาแน่นอนของหวานที่นี่นอกจากในตู้แล้วเป็นขนมอบสดก็มีเดี๋ยวจัดมาทีเดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาทานของหวานกันค่ะครู่เดียวครับกลับมายืนต่อที่ร้าน Green House Bistro นะครับผมเมื่อกี้เราทานของคาวไปแล้วใช่หลากหลายและอร่อยทุกอย่างเลยถูกมาถึงของหวานกันบ้างนะครับอันนี้ก็คือเขาทำเป็นโฮมเมดทุกอย่างนะครับแม้กระทั่งเค้กแม้กระทั่งไอศกรีมเองของผมอันนี้เลยช็อกโกแลตลาวากับไอศกรีมนมฮอกไกโดแลดูดีมากและมีซอสเบอร์รี่มาอย่างเงี้ยส่วนอันนี้เครื่องดื่มของผมเป็นไลม์สปาร์คลิ่งเอสเปรสโซ่นะครับผมโถขอบแก้วคือหรูมากหรูหรารูไม่ไหวแต่ถ้าไม่ใช่สายกาแฟก็ทานเป็นสมูทตี้แบบของลิก็ได้นะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นสตรอเบอรี่โยเกิร์ตสมูทตี้ทานคู่กับเลมอนพายเอาแบบง่ายๆคลีนๆแต่เดี๋ยวให้ฝั่งหนูทานก่อนเพราะว่าฝั่งหนูมีไอศกรีมนมฮอกไกโดด้วยคือที่นี่อ่ะคุณผู้ชมลิเห็นแบบฮันนี่โทสเขาก็น่ากินโอ้ยอะไรขนาดนั้นน่าเลิศเลยน่ากินมากน่ากินมากบ่ไหวเนอะถ้าเป็นที่อื่นก็อาจจะแบบเอ้ยทานคู่กับไอศกรีมวานิลาที่นี่ก็คือเป็นนมฮอกไกโดทำเองด้วยอร่อยทุกจุดไอติมก็อร่อยเนียนๆมีความข้นอยู่นะคุณแต่ว่าไม่ได้แบบจนเลี่ยนไม่ได้เหนียวหนืดจนเลี่ยนแต่ว่ามีความหอมนมฮอกไกโดมากมีความแบบนมๆเกือบจะเป็นชีสนิดๆด้วยโอ้หรออร่อยตรงกลางมีเป็นลาวาร้อนๆเลยแล้วมีความเป็นสตรอเบอรี่ตัดเปรี้ยวหวานอีกเนาะมีซอสสตรอเบอรี่อยู่ด้านล่างตัดเปรี้ยวให้นิดนึงปากตักให้ครบทุกอย่างในหนึ่งค่ะอร่อยสุดเหยียดเลยอ่ะ perfect combinationแล้วตรงนั้นก็คือเครื่องดื่มที่สำหรับสายกาแฟอันนี้คือแนะนำแบบมาทานบ่ายๆอยากได้ความสดชื่น Lime Sparkling Espresso ใครชอบหวานตอนนี้ผมน้ำตาลตกคือไม่ชิมด้วยไม่ชิมก็ขอหวานไว้ก่อนเท่าไหร่ก็คือใส่ไปเท่านั้นแล้วคงไม่ได้เอาน้ำตาลใส่ที่กาแฟก่อนเพื่อความละลายไม่รู้โอเคกินค่ะโอ้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 มันยังไงดีงามมากเลยอ่ะมันเปรี้ยวหอมมะนาวกาแฟคือมาแค่กลิ่นเบาๆและจริงๆไม่หวานมากนะใส่เข้าไปเน้นเป็นความหอมของแบบน้ำตาลกินแล้วตื่นขับรถกลับบ้านสบายมากเออนี่ต้องจัดนี้สบายนะครับเออก็สตรอเบอรี่โยเกิร์ตสมูทตี้พี่เขาให้มาแบบล้นๆน่ากินมากทำไมเหมือนมีแบบไอติมนั่นแหละอื้ออร่อยนี่เรามาทานกันอร่อยทั้งตกตรงไหนครัมเบิลด้านล่างครัมเบิลด้านล่างค่ะว่ากรอบแล้วหวานนิดๆแล้วด้านบนตรงเนี้ยเปรี้ยวและครีมมี่เป็นเลมอนเคิร์ดแน่เลยเปรี้ยวดีมากอร่อยมากอันนี้คืออร่อยมากคุณค่ะถ้าคุณอยากมาทานแบบทานง่ายๆสั่งกลับบ้านไปฝากใครก็คือไม่มีความหน้าแตกไม่มีความหน้าแตกไม่มีความหน้าแตกซื้อกลับไปฝากได้เลยเวลาซื้อเค้กฝากเพื่อนบางทีก็เครียดเนี่ย
หอมไม่ไหวหอมไม่ไหวเลยดีไม่ไหวอร่อยไม่ไหวไหวเลยเถอะเอาหรอต้องไหวอร่อยมากแนะนำว่าถ้าไม่ได้นั่งที่นี่ซื้อกลับไปทานที่บ้านหากคุณกำลังมองหาร้านอาหารแนวครอบครัวในบรรยากาศสบายๆอีกทั้งยังมีเมนูให้เลือกหลากหลายทั้งอาหารไทยอาหารฝรั่งไปจนถึงอาหารฟิวชั่นต้องร้านนี้เลยร้านกินเฮาบิสโตกับหลากหลายเมนูเด็ดที่ต้องลองไม่ว่าจะเป็นแกงคั่วเนื้อปูก้อนใบชะพลูพิซซ่าอิตาเลียนซอสเซสสปาเกตตี้ครีมเห็ดทัฟเฟอร์ปูนิ่มและสเต็กแซลมอนซอสต้มยำถ้าใครผ่านมาย่านชัยพฤกษ์ก็ต้องแวะมาลองกันให้ได้เลยเพราะว่าร้านนี้อร่อยอร่อยมากร้าน Greenhouse Bistro นะครับอยู่บนถนนชัยพฤกษ์คือจะอยู่ก่อนถึงวงแหวนชัยพฤกษ์นั่นเองนะครับผมถ้ามาไม่ถูกก็สามารถเซิร์ช GPS คำว่า Greenhouse Bistro ได้เลยนะครับที่ร้านเปิดทุกวันนะครับวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสเนี่ยจะเปิดตั้งแต่11โมงเช้าถึง3ทุ่มส่วนวันศุกร์กับวันเสาร์จะเปิด11โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับผมและที่สำคัญวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์เนี่ยช่วงเย็นๆเขาจะมีดนตรีสดในสวนด้วยบ่ายคล้อยแดดลมๆตกโทรมาสอบถามก่อนได้นะครับ046619556ที่สำคัญวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับแฟนๆรายการชีพจรลงพุงด้วยถ้าใครอยากจะมาทานร้าน Greenhouse Bistro แล้วก็เมื่อมาทานอาหารนะคะเฉพาะอาหารที่ร้านมีครบ500บาทรับไปเลยกับส่วนลด 5% ค่ะเฉพาะค่าอาหารนะย้ำก่อนและหมดเขตเดือนเมษายนครับผมรีบมาทานกันเยอะๆค่ะและสำหรับคุณผู้ชมถ้ามีร้านไหนอยากจะแนะนำไม่ว่าจะอยู่บนถนนนี้หรือบนถนนไหนหรือจังหวัดไหนแนะนำมาได้เลยที่ IG นะคะลงพุง .amarintv หรือใน Facebook ชีพจรลงพุงค่ะถูกต้องครับผมแล้วกลับมากินกับพวกเราได้ใหม่นะครับ ผมกับชีพจรลงพุงทาง amarintv HD ช่อง34วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Amarin TV